สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวเด็ดเมเนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนครับวันนี้เราก็ยังอยู่กัน2คนนะครับวันนี้คุณกิตตินันท์ไปไหนติดภารกิจติดภารกิจนะโอ้โหนะฮะก็คงได้เจอกันในครั้งหน้าในเดือนหน้าเลยเดือนหน้าเลยนะคะว่าแต่วันนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้เราเข้าเป้าอะไรกันบ้างของนิดเดียวก่อนเลยแล้วกันนะคะของนิดเดียวเข้าเป้าไปด้วยกัน2ข่าวด้วยกันค่ะข่าวแรกค่ะเป็นกรณีที่ปปงค่ะเปิดทรัพย์สินที่ยึดมาได้จากเครือข่ายยูฟันสโตกว่า184ล้านบาทและอีกเรื่องนึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้ปริศนากลางบ้านที่เจ้าของบ้านเนี่ยออกมาตอบโต้คลิปภาพที่พบว่ามีสมาชิกในบ้านเนี่ยเป็นคนเผาด้วยตัวเองก็น่าเรื่องคือฮานะครับใช่ค่ะของผมนี่เป็นความช่วยเหลือต่อประเทศเนปาล นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานเงิน10ล้านบาทช่วยผู้ประสบภัยครับครับก็มากันที่ข่าววันนี้ดีกว่าค่ะเริ่มมาที่ข่าวแรกค่ะเป็นคดีอุ้มฆ่าน้องชายนายตำรวจใหญ่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะคุณพี่ม่อนครับตำรวจค่ะได้จับกุมสาวชาวนครสวรรค์ค่ะวัย29ปีสังหารน้องชายผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวัย50ปีจริงค่ะโดยสารภาพนัดพบเหยื่อเพื่อเจรจาคืนเงินที่ยืมไปก่อนให้ดื่มน้ำผสมยาฆ่าแมลงแล้วก็ให้น้องชายเนี่ยวัย18ปีแทงที่ลำคอจนเสียชีวิตให้เพื่อนชายให้เพื่อนชายเนี่ยแทงที่ลำคอจนเสียชีวิตจึงนำศพไปทิ้งแล้วก็นำรถยนต์ไปเผาเพื่ออำพรางคดีหรอฮะซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ครับค่ะมาของผมครับยังอยู่กันที่การร่างรัฐธรรมนูญครับก็ยังคงชุลมุนฝุ่นตลบกันอยู่นะฮะวันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีครับคุณวิษณุเครืองามก็ออกมาปรามข้อเสนอของกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนให้ทำประชามติครับโดยยืนยันว่าเป็นเรื่องของคสช.และครม.ครับพร้อมยืนยันว่าที่ต้องกักส่งข้อเสนอเนี่ยให้เป็นไปตามกำหนดเดิมนะเพราะต้องรอคำร้องของหน่วยอื่นด้วยนะฮะก็คือว่าต้องรอทางองค์กรอิสระอะไรเงี้ยเขาจะส่งเรื่องมาทางรัฐบาลนะฮะขณะที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณพรเพชรวิชิตชนชัยนะฮะก็ชี้ว่าจะใช้มาตรา44มาสั่งให้ทำประชามติคงไม่ได้แต่ถ้าอยากทำจริงเนี่ยก็ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่เนี่ยนะฮะตามมาตรา46ก่อนครับผมก็เป็นเรื่องทางการเมืองครับค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการเมืองค่ะทีนี้ไปดูคดีเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองกันบ้างค่ะศาลอาญานัดฟังคำสั่งชันสูตรพลิกศพค่ะกาดคปท.วสุสุฉันทบุตรค่ะที่ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุปะทะที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อปีแล้วนะใช่ค่ะโดยระบุเหตุเสียเลือดมากแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนยิงด้านแม่ผู้ตายขอตำรวจตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะส่วนคดีการชุมนุมที่สี่แยกคอกวัวเมื่อปี53วันนี้ค่ะทางศาลอาญากรุงเทพใต้ก็ชี้ว่าช่างภาพญี่ปุ่นและคนเสื้อแดงอีก2รายเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนแต่ไม่ทราบชนิดแล้วก็ไม่ทราบว่าใครกระทำด้านแกนนำนปช.ยืนยันว่าวิถีกระสุนเนี่ยมาจากฝั่งทหารครับผมก็ยังต้องติดตามกันนะฮะโอ้โหเรื่องใหญ่เหมือนกันเลยของผมนี่มาถึงคดีโครงการรับจำนำข้าวครับวันนี้ครับทางสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็ได้มีการเรียกมาชี้แจงนะฮะแต่ว่าทางอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยแล้วก็อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้มาชี้แจงนะฮะเป็นไปตามคาดเลยโดยอ้างว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเนี่ยรับฟ้องแล้วจึงไม่อยากให้เกิดความเสียหายในการต่อสู้คดีที่ประชุมจึงกำหนดวันที่7พฤษภาคมนะฮะก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยแถลงปิดคดีด้วยวาจาโดยคุณบุญทรงเตริยาพิรมแล้วก็คุณภูมิสารผลเนี่ยแจ้งว่าจะมาแถลงเองส่วนคุณมนัสสร้อยพลอยอธิบดีนะฮะขอส่งคำแถลงเป็นหนังสือนะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะฮะค่ะครับโอเคค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะมาดูผู้ใหญ่บ้านที่เขาว่าสวยที่สุดในประเทศไทยกันบ้างเชียงใหม่แน่ๆเลยถูกต้องค่ะต้องบอกว่าเป็นอดีตไปแล้วนะคะตอนนี้คุณพี่ม่อนอ๋อเหรอเมื่อล่าสุดค่ะนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ลงนามอนุมัติให้ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหอยคนสวยก็คือแม่หลวงกุ้งเนี่ยลาออกตามคำขอแล้วหลังจากตัวเนี่ยเคยขอลาออกแล้วถูกปฏิเสธจนขอสู้ต่อแต่ก็ไม่สามารถทนแรงกดดันได้โดยใบลาออกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้ครับผมก็ถือเป็นเรื่องที่หากันอีกแม่เราก็คุณแต่คุณกุ้งนี่สามารถที่จะไปทำในอื่นได้นะฮะเป็นพรีเซนเตอร์ได้ไหมดูหน้าตาแล้วก็นะใช้ได้เลยนะฮะค่ะ
ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอะไรนั้นติดตามชมกันค่ะ